ขณะที่ยูเครนนะคะผู้นําของอยูเครนอย่างโบรเดเมียเซนสกี้นะคะก็เริ่มที่จะมีการจัดการปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งชาติตะวันตกเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความวิตกกังวลและก็มีการให้คํามั่นสัญญาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆว่าจะมีการกวาดล้างคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หลายรายนะคะที่มีชื่อว่าอาจจะไปรับสินบนหรือว่าจะซื้ออาหารในราคาที่สูงเกินจริงทางด้านคิริโลนทิโมเชนโก้นะคะรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของทำเนียพนบพันธมยูเครนแล้วก็ดูแล เรื่องของด้านนโยบายท้องถิน่นและคนคนนี้เนะี่ยเคยดูแลเรื่องของแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งให้กับบรูดิเมอเซนสกี้ล่าสุดนี้เขาลาออกแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยเขาถูกการสืบสวนสอบสวนบอกว่ามีการใช้รถสปอร์ตราคาแพงตลอดช่วงปีที่ผ่านมาที่มีปฏิบัติการทางฐานราัสเซียในยูเครนนอกนอจากนี้ค่ะก็ยังมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะวยาเจฟลาชาโวรัสรอฟก็ออกมาลาออกเช่นเดียวกันคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คอยควบคุมในเรื่อง เรื่องของการจัดสเสบียงอาหารของกองทัพแล้วก็มีการรายงานว่าราคาที่เขามีการจัดสเสบียงมาเนี่ยมันสูงเกินจริงแล้วก็เอามาจากบริษัทที่ไม่เป็นที่รู้จักแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงจะออกมาโต้แยง้งว่ามันเป็นความผิดพลาดท,ทางเทคนิคก็ตามแต่ว่าล่าสุดนี้เขาก็ขอลาออกแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีนะคะอย่างอเล็กซีไวซิคอฟนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกกลาโหมคนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันค่ะยังมีทางด้านของโอล็กซี่ชิโมเมนโกนะคะรองอายการสูงสุดรวมไปถึงอีวานลูเครียและก็วยาเชฟลานในโกด้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาชุมชนและดินแดนมีทางด้านของวิลาดีมูเซนโกนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนโยบายสังคมและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผู้ว่าการตามแขว้นต่างๆอย่างแคว้นเดนิโปลแขวนซับวอริเซียเคียฟซูมีและก็เคอร์ซอนด้วยค่ะครับ